วันนี้พรรคประชาธิปัตย์คุณราเมศรัตนชเวงนะคะรองโฆษกคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ก็พูดถึงกรณีเรื่องไกลีกิจวัฒนะที่ไปบิดเบือนข้อเท็จจริงคดีจำนำข้าวว่าไม่ได้เกิดความเสียหายจริงนะให้รัฐบาลยุติการอายัดทรัพย์นางสาวยิ่งลักษณ์ไปฟังหน่อยคุณราเมศบอกว่าข้อมูลที่เรืองไกรกล่าวอ้างเนี่ยถือเป็นการบิดเบือนคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเลยทีเดียวอย่างไรไปฟังในตัวคำพิพากษาเนี่ยระบุไว้ชัดนะครับว่าโครงการรับจำนำข้าวที่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยมีความเสียหายคือมีผลการขาดทุนเกิดขึ้นจริงตามคำพิพากษาคุณเรืองไกรจะอธิบายคำพิพากษาหน้าไหนผมไม่ทราบนะครับแต่ไม่ใช่ความจริงแน่นอนครับเพราะความจริงปรากฏชัดอยู่ในตัวคำพิพากษาหน้าที่60ครับคำพิพากษาในหน้าที่60นี้เนี่ยได้ระบุไว้ชัดครับว่าในโครงการรับจำนำข้าวที่ดำเนินโครงการในสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นเนี่ยมีการทุจริตผมอ่านให้ฟังนะครับมีการทุจริตในทุกขั้นตอนในโครงการรับจำนำข้าวศาลอธิบายไว้ชัดนะครับในหน้าที่60นี้เนี่ยศาลบอกว่าเมื่อมีการทุจริตในขั้นตอนต่างๆแล้วเนี่ยสร้างความเสียหายให้กับระบบเศรษฐกิจสร้างความเสียหายให้กับงบประมาณประเทศอย่างมากมายศาลใช้คำนี้นะครับศาลบอกว่าซึ่งความเสียหายเกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและกระทบต่องบประมาณแผ่นดินเป็นจำนวนมากจำนวนมากที่ต้องออกมาชี้แจงเพื่อให้เห็นว่าจำนวนมากเนี่ยมันมากเท่าไหร่ครับโครงการรับจำนำข้าวที่คุณยิ่งลักษณ์โดนศาลพิพากษาเนี่ยนี่แค่บางส่วนนะครับนี่แค่บางส่วนที่ปรากฏในคำพิพากษามีการปิดบัญชีครั้งที่หนึ่งปิดบัญชีครั้งที่หนึ่งนี้เนี่ยระบุไว้ชัดว่ามีผลขาดทุน 32,301 ล้านบาท 30,000 กว่าล้านบาทนะครับปิดบัญชีครั้งที่สองมีผลขาดทุน 220,900 กว่าล้านบาท 200,000 กว่าล้านบาทนะครับปิดบัญชีครั้งที่3มีผลขาดทุน 332,000 กว่าล้านบาทผมถามครับที่ระบุไว้ในตัวคำพิพากษาของศาลฎีกาเนี่ยชัดเจนครับเงินแผ่นดินที่เสียไปกับโครงการรับจำนำข้าวปรากฏชัดในคำพิพากษาศาลฎีกาอันนี้แค่บางส่วนนะครับรวมแล้ว3รอบบัญชีเนี่ยรวมผลขาดทุนทั้งหมด 585,000 กว่าล้านบาทในคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับที่คดีหมายเลขดำที่อม22/2558และคดีหมายเลขแดงที่อม211/2560คือคดีที่คุณยิ่งลักษณ์ถูกพิพากษาว่ามีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตในหน้าที่71คุณเรืองไกรช่วยไปตามหน่อยครับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระบุไว้ชัดนะครับว่ากระบวนการระบายข้าวมีการทุจริตเกือบทุกโครงการและโครงการที่ศาลได้ระบุไว้ชัดอีกเช่นกันในตัวคำพิพากษานี้คือกรณีโครงการระบายข้าวถุงศาลเขียนไว้อย่างนี้นะครับในหน้าที่71ระบุไว้ว่าเชื่อว่ามีการคบคิดกันเป็นกระบวนการเพื่อกระทำการทุจริตในโครงการระบายข้าวถุงใครเป็นคนรับผิดชอบครับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ที่รับผิดชอบ
คือใครรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่คดีไหนคดีเล่าก็รอดทุกคดีคุณมีส่วนรับผิดชอบมากน้อยขนาดคุณไพศาลพืชมงคลนะคะกรรมการผู้ช่วยรองนายกพลเอกประวิตรก็โพสต์ข้อความบอกว่ากรณีเรื่องไกลมาเรียกร้องรัฐบาลให้คืนทรัพย์สินยิ่งลักษณ์เนี่ยนะเขาบอกมันมีความจริงอยู่ดังนี้หยุดสร้างความสับสนเรื่องผลขาดทุนจำนำข้าวเถิด 1. โครงการรับจำนำข้าวขาดทุนกว่า 500,000 ล้านบาทสิ้นสุดยุติแล้วทั้งโดยคำตัดสินของศาลและคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 2. โครงการนี้ธกส.เป็นเจ้าของเรื่องผลขาดทุนจึงอยู่ที่ธกส.ไม่ได้อยู่ที่กรมบัญชีกลางการที่กรมบัญชีกลางไม่ได้ลงบัญชีผลขาดทุนจึงเป็นการถูกต้องตามมติคณะรัฐมนตรีแล้ว 3. กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ต้องตั้งงบประมาณชดเชยผลขาดทุนให้แก่ธกส.เป็นรายปีตามมติคณะรัฐมนตรีการตั้งงบประมาณชดเชยดังกล่าวไม่ใช่บัญชีแสดงผลขาดทุนและมีการตั้งไว้ที่ธกส.แล้ว 4. จากการแถลงล่าสุดปรากฏว่ามิได้มีการตั้งยอดหนี้ที่จะต้องชำระแก่ธกส.ตามจำนวนหนี้ทั้งหมดที่ต้องชดเชยให้แก่ธกส.ตรงนี้จะต้องรีบดำเนินการให้ถูกต้องเพราะหนี้ที่เกิดจากนโยบายของรัฐบาลและมีมติคณะรัฐมนตรีให้ตั้งงบประมาณชำระหนี้เป็นหนี้สาธารณะอย่างหนึ่งการไม่ตั้งยอดหนี้ไว้จึงทำให้หนี้สาธารณะตามบัญชีหนี้สาธารณะต่ำกว่าความเป็นจริงอาจจะมีความผิดตามกฎหมายหนี้ฐานสาธารณะแต่ทว่ากรมบัญชีกลางเพิ่งทำงบเสร็จสิ้นขออภัยเพิ่งทำงบเสร็จสิ้นสุดในปีงบประมาณ58เท่านั้นซึ่งอาจจะยังตั้งไม่ได้ในขณะนั้นดังนั้นก็ต้องรีบดำเนินการในปีถัดไปสรุปโครงการรับจำนำข้าวมีผลขาดทุน 500,000 กว่าล้านจริงผลขาดทุนนั้นอยู่ในบัญชีของธกส.ซึ่งรัฐบาลต้องตั้งงบประมาณชดเชยเป็นรายปีบัญชีขาดทุนจึงไม่ได้อยู่ที่กรมบัญชีกลางคือคนฟังแล้วมันก็งงๆพอยิ่งเอาไปบิดเบือนเนี่ยใช่ไหมบางส่วนก็อาจจะเชื่ออย่างที่เรืองไกรพูดจริงก็ต้องออกมาชี้แจงครับทั้งหมดนี้ก็ต้องถามว่ายังจำได้ไหมข้อมูลต่างๆเหล่านี้ยังจำได้ไหมคำนี้เอาไปโปรยในปกมติชนสุดสัปดาห์เล่มล่าสุด เอาไปโปรยกับภาพไหนลองไปดูกันเอาเองนะครับยังจำได้ไหมคืออันนี้เป็นภาพปกมติชนเล่มโน้นสมัยที่ยิ่งลักษณ์ยังเป็นนายกอ่ะอันนี้เขาเอาขึ้นมาขึ้นใหม่เอาขึ้นมาขึ้นใหม่สัปดาห์นี้เหรอคะเอามาขึ้นใหม่ภาพเดียวกันเลยแต่ปกเดิมเนี่ยขึ้นคำว่าปูกับเขาเราสองคนอะไรอ่ะตอนนั้นปูยังเป็นนายกและคนทางขวาเป็นผบ.ทบ.วันนี้ภาพนี้เอาถูกกลับขึ้นมาสู่หน้าปกมติชนอีกครั้งหนึ่งแต่เขียนใหม่ว่ายังจำได้ไหมไม่เข้าใจนะหนึ่งไม่เข้าใจอารมณ์มติชนสองไม่เข้าใจอารมณ์คุณปูยิ่งลักษณ์ทำไมจะต้องดึงเรื่องที่รู้กันสองคนขึ้นมาด้วยและข้างล่างเนี่ยก็คือที่คุณยิ่งลักษณ์ทวิตเมื่อถูกบิ๊กตู่ในฐานะนายกรัฐมนตรีพูดถึงชื่อก็เลยเขียนแล้วก็ที่ขีดเส้นใต้ในขีดเส้นใต้โดยมติชนสุดสัปดาห์เลยขอถามท่านอดีตผบ.ทบ.ว่ายังจำชื่อนี้ได้อยู่หรือคะนี่ก็อย่างที่นะคำว่าอดีตผบ.ทบ.เนี่ยมันก็เป็นความพยายามมีนัยยะสองอย่างมันไม่รู้นะว่าคือมันคือความสัมพันธ์เชิงอำนาจอ่ะหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าใต้บังคับบัญชาพยายามจะแบบบอกนัยยะว่าเอ้ยที่ผ่านมาไม่เคยยอมรับเลยนะว่าเองเป็นนายกยอมรับแค่สุดท้ายคือผบ.ทบ.เพราะตำแหน่งต่อจากนั้นเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่เธอขโมยมาจากฉันยึดมานี่พ่อกับแม่พ่อปู่กับแม่ปู่ก็คุยโอเคคือตอนนั้นรู้สึกว่าแมเนเจอร์เราก็เล่นแซวๆนะแต่ไม่คิดว่าวันหนึ่งเขาจะเอาหยิบมาพูดเป็นจริงเป็นจังกันขนาดนี้นะนะพูดเองนะใช่ไหมเพราะตอนนั้นเขาโกรธนะถ้าเราเอาตัดต่อ เป็นมิวสิกวิดีโออะไรก็ตามที่แสดงให้เห็นถึงว่าสองท่านเนี้ยทำงานใกล้ชิดกันครับนะเอาละท่ามกลางข่าวที่นายกพยายามจะยืนยันว่าเลือกตั้งไม่เกิน24กุมภาพันธ์62นี้แน่แต่ก็ไม่ต้องมาเร่งมากอ่ะไม่เร็วไปกว่านั้นแน่นอนอ่ะแต่24กุมภาก็เป็นตุ๊กตาที่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดถ้าทำได้ก็คงเป็น24กุมภาวันนี้มีคนอยากเลือกตั้งอีกคนหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่คนไทยนะครับใช่ฮะเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยวันนี้เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าเชียงใหม่เนื่องในโอกาสจะครบวาระดำรงตำแหน่งกันยายนนี้พร้อมกับหล่นวาทะนี้มาอีกครั้งหนึ่งว่าอยากให้ไทย
มีการจัดการเลือกตั้งโดยเร็วอีกแล้วนะกดดันอีกแล้วเอาละค่ะหมดเวลาของรายการ News Hour แล้วติดตามกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับทั้งหลายก็ควรจะมีส่วนเอาใจช่วยที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ลงมือจัดการอย่างจริงจังจนกระทั่งเอาสิ่งที่อยู่ใต้พรมขึ้นมาวางอยู่บนพรมให้เห็นถึงจะเป็นข่าวจะเจ็บจะปวดจะอับอายไขหน้าเข้าไปบ้างก็ต้องยอมดีกว่าให้สิ่งเหล่านี้มันซุกอยู่ใต้พรม